So Nico, how's your experience in Thailand so far? I'm enjoying it more and more. สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้อยู่กับพี่สามารถสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ TC Triathlon YouTube Channel แล้วก็ The Solid Pace Podcast นะครับเป็นไงกันบ้างครับก็ผ่านกันมาถึงช่วงกันยาของปี2024หรือว่า2567แล้วนะฮะมีแผนซ้อมแผนแข่งที่ไหนอะไรอย่างไงก็ส่งไลน์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็ไลน์ ID @tctriathlon หรือว่าถ้าเป็น Lersiri Travel ก็ Line ID @lersiri.9 หรือว่าเลข9นะฮะก่อนอื่นครับขออนุญาตแนะนำตัวครับผมชื่อเก่งนะฮะธนากรชีพธำรงเป็น USA Triathlon Certified Coach USA Track and Field Certified CoachExhaust Performance Specialist แล้วก็ขณะนี้กำลังศึกษาต่อในระดับปริญญาโทนะครับที่มหาวิทยาลัย Sheffield Hallam นะในสาขา Sport and Exercise Psychology หรือว่าจิตวิทยาการออกกำลังกายและการกีฬาครับผมวันนี้ฮะงาน Marathon Major Berlin Marathon 2024ซึ่งเป็นการครบรอบ50ปีของเขาเนี่ยก็ได้ออกตัวอีเวนต์ไกด์ออกมานะเดี๋ยววันนี้จะขออนุญาตมาแบ่งปัน
แล้วก็แชร์เรื่องราวนะฮะหรือพูดง่ายๆว่าสรุปแล้วกันเนาะกับตัวที่อยู่ใน Event Info หรือว่า Athlete Guide คู่มือนักกีฬาตรงนี้นะฮะที่ท่านเห็นอยู่บนหน้าจอตอนนี้นะเดี๋ยวผมขออนุญาตย่อตัวเองลงไปก่อนนะฮะมาก็เรามาเริ่มกันเลยฮะเดี๋ยวขออนุญาตขยายหน่อยนะฮะจะได้เห็นชัดๆโอเคสักครู่นะครับอันนี้ถึงว่าทุกท่านน่าจะเห็นชัดแล้วนะก็เป็นในส่วนของ Athlete Guide นะครับเบอร์ลินมาราธอน2024แน่นอนอย่างที่เราพูดคุยกันไปนะฮะก็เป็นการครบรอบ50ปีของการจัดงาน BMW Berlin Marathon นะครับอันนี้เป็น Event Info นะฮะที่เขาเพิ่งจะตีพิมพ์ออกมานะครับในส่วนของการเกริ่นนำเนี่ยผมขออนุญาตข้ามไปก่อนนะแล้วก็เราจะมาดูในข้อมูลที่สำคัญที่นักวิ่งจะต้องรู้แล้วกันนะว่ามีข้อมูลอะไรบ้างนะครับผมหนึ่งฮะเขาจะมีในลักษณะเป็นนิทรรศการนะครับครบรอบ50ปีเบอร์ลินมาราธอนที่ประตูบรันเดนเบิร์กเกตนะฮะหรือว่าบรันเดนเบิร์กเกอร์ทอลนะฮะก็ตั้งแต่วันที่17เดือน9ถึงวันที่30เดือน9ก็เข้าชมฟรีนะครับ8โมงเช้าถึง4ทุ่มนะฮะเอ็กซ์โปครับที่แอร์พอร์ตเก่านะฮะเทมเพิลฮอฟนะครับพลัสเดอะลัฟบรุกนะฮะพฤหัสศุกร์และเสาร์นะครับเดี๋ยวผมมาสรุปให้ฟังอีกทีนะฮะวิธีเปิดครับวันศุกร์ที่27กันยา1ทุ่มถึง3ทุ่มนะฮะเข้าฟรีแต่ว่าต้องลงทะเบียนเข้าก่อนนะฮะมีอีเวนต์เพิ่มมาฮะ Generally 5K นะครับผมสตาร์ทที่ Potsdamer Platz แล้วก็ไปจบที่ Brandenburger Tor นะฮะหรือว่าประตู Brandenburg นะฮะเรื่องของการสตาร์ทนะครับวันสตาร์ทนะฮะวันแข่งเบอร์ลินมาราธอน2024นะครับ29กันยานะครับเป็นวันอาทิตย์นะครับเริ่มนะฮะนักกีฬากลุ่มแรกคือแฮนด์ไบเกอร์นะครับ 8:50 กลุ่มที่2นะครับวีลแชร์แอธลีตนะครับนักกีฬาวีลแชร์นะครับกลุ่มที่3ก็ยังคงเป็นแฮนด์ไบเกอร์นะครับแต่ไม่ได้เป็นอีลิตนะฮะแล้วก็นักวิ่งเนี่ยจะเริ่มนะฮะสตาร์ทกลุ่มแรก 9:15 นะครับผมปาร์ตี้ครับก็เป็นหลังแข่งนะฮะต้องเสียค่าเข้านะครับ5ยูโรนะฮะสำหรับนักวิ่งนะครับ29กันยาวันเดียวกับวันแข่งนะฮะแต่ว่าในเวลา2ทุ่มนะฮะอันนี้ก็เป็นในเรื่องของอีเวนต์อื่นๆที่จัดไปด้วยนะฮะในการแข่งเบอร์ลินมาราธอน2024ในปีนี้นะครับโอเคฮะเดี๋ยวเราถ้าเราไล่ลงมานะฮะเราก็จะนี้เป็นเรื่องของฮอตไลน์ที่เป็นเบอร์ที่ท่านมีข้อสงสัยอะไรก็โทรไปได้ที่เบอร์นี้นะครับผมรหัสประเทศนะฮะคือประเทศเยอรมันจะรหัสประเทศ49นะครับแล้วก็เบอร์คือ301288แล้วก็10นะฮะเราไล่เลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับผมนี้เราก็เขาก็จะมาย้ำในเรื่องของมาราธอนเอ็กซ์โปแล้วก็การรับบิ๊บนะฮะรับเบอร์นักวิ่งนั่นแหละฮะโอเคครับเลื่อนไล่ลงมาเรื่อยๆครับเน้นย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเอ็กซ์โปและการรับเบอร์นะฮะเดี๋ยวผมจะขยายให้เต็มจอเลยนะครับเอ็กซ์โปและการรับเบอร์แข่งขันนะครับพฤหัสศุกร์และเสาร์นะครับพฤหัสที่26กันยาเวลาบ่าย3ถึง2ทุ่มศุกร์ที่27กันยา10โมงเช้าถึง2ทุ่มวันเสาร์ที่28กันยา9โมงเช้า
ถึง1ทุ่มนะฮะสถานที่ Flughafen Tempelhof หรือเป็นสนามบินเก่านะฮะชื่อว่า Tempelhof ก็ที่อยู่ Platz der Luftburg 512101เบอร์ลินนะครับวิธีที่จะไปนะครับง่ายที่สุดเลยนะฮะสำหรับนักวิ่งไทยทุกท่านนะครับท่านสามารถนะครับใช้สตาร์ทการ์ดนะครับตรงนี้เนี่ยสตาร์ทการ์ดที่ท่านมีใช้เป็นตั๋วในการเดินทางไปได้นะครับผมฟรีนะฮะฟรีเลยก็คือขึ้นรถนะครับขึ้นรถไฟอูบานนะครับลงที่สถานี Platz der Luftburg หรือ S-Bahn ลงที่สถานี Tempelhof นะครับผมพอถึงทางเข้าท่านจะต้องเตรียมสตาร์ทการ์ดให้พร้อมนะครับเขาจะดูสตาร์ทการ์ดนั่นคือสิ่งที่เขาจะตรวจสอบในลักษณะเป็นตั๋วเข้างานนะฮะผู้ติดตามเข้าไปได้แต่เข้าไปในบริเวณรับเบอร์ไม่ได้นะครับผมเขาก็จะมีขนาดกระเป๋าที่ยินยอมให้นำเข้าไปถ้ามันใหญ่เกิน55x40x25เซนท่านจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการฝากกระเป๋า2ยูโรนะครับผมแน่นอนครับ Expo ก็จะมีการขายสินค้าที่เกี่ยวกับเสื้อผ้ารองเท้าอุปกรณ์การวิ่งนูทริชั่นนะครับและสิ่งที่ทุกท่านน่าจะรอคอยนั่นก็คือเรื่องของคอลเลกชันนะครับหรือ merchandise ที่เป็นของที่ลึกประจำปีของงานเบอร์ลินมาราธอนนะก็มีอยู่เช่นเดียวกันในส่วนของท่านที่มีคำถามนะฮะสามารถถามได้เลยจะมีบูธ Info Point Support Team ของผู้จัดงานคือ SCC Event คอยตอบคำถามให้ทุกท่านนะครับผมมาดูนะฮะในเรื่องของการรับเบอร์นะครับท่านจะต้องเตรียมอะไรบ้าง 1. Start Card นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูในตอนหลังนะว่า Start Card มันมีหน้าตาเป็นยังไงแต่ว่าถึงวันนี้เนี่ยผมคิดว่านักวิ่งทุกท่านที่สมัครลงเข้าแข่งคอนเฟิร์มลงเข้าแข่งเบอร์ลินมาราธอน2024น่าจะได้รับอีเมลจาก SCC Event ในส่วนของ Start Card หมดทุกคนแล้วนะครับเราจะปริ้นเราจะสกรีนช็อตหน้าจอหรือเราจะเก็บในส่วนของ Wallet ในMobile Device ก็ได้นะครับผมใช้สิ่งนี้นะฮะสตาร์ทการ์ดและโฟโต้ ID นั่นก็คือพาสปอร์ตของทุกท่านนะครับพอท่านโชว์2สิ่งนี้ผู้จัดนะครับทีมสตาฟจะให้ริสแบนนะครับสายผูกข้อมือกับทุกท่านริสแบนนี้มีความสำคัญว่าท่านจะต้องให้ริสแบนอยู่บนข้อมือจะซ้ายจะขวาก็ได้นะครับห้ามถอดออกจนกระทั่งท่านวิ่งจบการแข่งขันนะครับผม2ท่านจะได้บิ๊บนัมเบอร์หรือเบอร์แข่งแน่นอนฮะแล้วก็บริเวณข้างหลังของบิ๊บนัมเบอร์นั้นจะมีไทม์คีปปิ้งนะครับเป็นในลักษณะของตัวเซ็นเซอร์ที่เขาแปะอยู่บนบิ๊บนะฮะหากตัวไทม์เซ็นเซอร์ตัวนี้เสียหายท่านก็จะไม่มีเวลาที่ลงแข่งขันนะเพราะนั้นอย่าพยายามที่จะไปหักหรืองอหรือตัดแต่งตัวเบอร์การแข่งนะครับผมในกรณีที่ท่านจองในส่วนของที่ลึกของเบอร์ลินมาราธอน2024เขาก็จะนำมาให้ในบริเวณรับเบอร์นะครับผมหรือถ้าท่านไม่ได้จองนะแนะนำว่าก็ไปช้อปปิ้งตรงนั้นเลยฮะของเยอะมากนะครับผมเขาแนะนำครับว่าในวันเสาร์นะครับแถวหรือปริมาณของนักวิ่งที่ไปงานนี้จะค่อนข้างเยอะเพราะนั้นถ้าเป็นไปได้ขอให้ท่านไปในวันพฤหัสหรือวันศุกร์นะฮะไล่ลงมาเรื่อยๆครับก็มาถึงหัวข้อ before the start นะครับผม
ตรงนี้นะฮะเขาสรุปให้ว่าท่านจะเข้าไปในโซนที่เป็นนักกีฬาเพื่อเข้าบล็อกท่านจะต้องมี1 VIP number 2 wristband นะครับไม่เช่นนั้นสตาฟเจ้าหน้าที่จะไม่ให้ท่านเข้าไปในบริเวณที่เป็นส่วนของนักกีฬาอย่างเดียวที่เข้าไปเพื่อรอออกสตาร์ทนะครับผมการเดินทางครับผมใช้ตัว VIP number เป็นตั๋วรถไฟเลยสบายๆนะฮะแล้วก็ลงที่สถานีนะครับฮอปบันฮอปนะหรือสถานีรถไฟกลางนะครับเฟรดริกสตาเซ่นะฮะหรือว่าแบรนเดนเบอร์เกอร์ต่อนะครับสามารถลงได้3สถานีอันไหนก็ได้แล้วแต่ท่านเลือกนะครับแนะนำฮะก็แบรนเดนเบอร์เกอร์ต่อจะใกล้ที่สุดนะครับขึ้นมาเจอตัวประตูบันเบิร์กเลยแล้วก็ท่านก็เดินเพื่อไปเข้าตัวบล็อกสตาร์ทนะฮะหากคิดว่าน้ำที่เขาให้เนี่ยมันไม่เพียงพอหรือว่ามีตัวคัสตอมดริงค์ของตัวเองนะครับท่านสามารถพกเป้น้ำได้แต่ปริมาตรรวมของเป้น้ำนั้นจะต้องไม่เกิน3ลิตรนะฮะต้องไม่เกิน3ลิตรทุกท่านนะครับนักวิ่งทุกท่านสามารถที่จะนำตัวคัสตอมดริงค์ของตัวเองอย่างเช่นท่านที่ไปทำสเวทเทสหรือท่านที่มีแบรนด์มียี่ห้อที่เป็นโซเดียมหรือ Energy Gel ของตัวเองก็สามารถนำไปใส่ตัวขวดน้ำหรือขวดอ่อนที่ท่านเตรียมไว้นะครับแล้วเขาก็จะเอาไปวางไว้ก็สามารถเลือกได้นะก็จะมีเนี่ยฮะกิโลเมตรที่5 9 15 20 25 30 36แล้วก็40นะครับต้องเอาไปวางในเช้าวันแข่งนะฮะโอเคครับเราไล่เรียงกันมานะครับเรื่อยๆนะครับนักวิ่งจะเข้าไปบริเวณบ็อกซ์สตาร์ทนะครับที่ฝั่งตรงข้ามของอาคารไรชทาร์กนะฮะเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวเรายังไม่ต้องซีเรียสนะในเรื่องของโลเคชันเดี๋ยวจะมีแผนที่ที่สรุปให้อีกครั้งหนึ่งนะฮะโอเคครับการ drop off ในส่วนของการฝากของนะครับท่านจะต้องใช้ถุงที่เป็นมาจากผู้จัดเท่านั้นและถุงนี้จะเป็น transparent หรือโปร่งใสนะครับท่านจะต้องใช้ถุงนี้เท่านั้นท่านไม่สามารถใช้เป้ของตัวเองครับกระเป๋าหูหิ้วของตัวเองอะไรเงี้ยไม่ได้นะฮะก็ให้เอาไปฝากไว้ที่จุดฝากของแล้วก็อย่าลืมมารับคืนนะฮะในช่วงเวลาที่ท่านวิ่งจบแล้วนะครับนี้เขาก็เน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะฮะสำหรับการสตาร์ทนะครับเวลาสตาร์ทนะครับ runners นะ first wave A B C D 9:15 นะครับ E F 0945 G Golf H Hotel J Juliet 10:10 แล้วก็ตัว K Block K กิโลนะฮะ10.40 นะครับผมเพเซอร์ฮะจะมีเพเซอร์ให้ท่านในลักษณะที่เป็นตั้งแต่3ชั่วโมง 3.15 3.30 3.45 4ถ้วน 4.15 4.30 แล้วก็5ถ้วนก็ลองเลือกกันดูนะฮะว่าเพเซอร์กลุ่มไหนที่เหมาะกับฟิตเนสของเราแล้วก็เหมาะกับเป้าหมายที่เราวางไว้ก็ไปตามก็ได้นะครับผมมาฮะมาดู on the course กันว่าบนเส้นทางการวิ่งจะเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับผมโอเคตรงนี้ผมอยากจะย้ำนิดนึงนะฮะถ้าท่านเลื่อนลงมาดูตรงบริเวณคำว่า refreshment นะครับหรือสิ่งที่เขาเตรียมไว้ให้นะไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มไม่ว่าจะเป็น energy gel energy drink หรือว่าตัวมีน้ำชาด้วยฮะแล้วก็ของกินก็คือมีกล้วยมีแอปเปิลนะฮะดูดีๆนะครับถ้าดูดีๆเราจะเห็นว่าจุดแรกคือ KM5 นะจุดแรกคือ KM5 เน้นย้ำนะครับผมเน้นย้ำนะว่าทุกท่านนะครับจะต้องรับน้ำในจุดแรกนะฮะเหตุผลของมันก็คือ
หากท่านพลาดการรับน้ำในจุดแรกท่านจะต้องวิ่งจนถึง KM 9หรือว่ากิโลเมตรที่9นะครับนั่นไม่ใช่สิ่งที่ดีแน่นอนนะเพราะนั้นไม่ว่าจะคนเยอะคนน้อยต้องเบียดต้องแย่งอะไรก็ตามแต่นะฮะท่านต้องรับน้ำนะครับอย่างน้อย1ถึง2แก้วเมื่อถึงจุดรับน้ำแรกที่กิโลเมตรที่5นะนี่เน้นย้ำนะครับผมโอเคฮะก็มี Mountain Gel นะครับที่กิโลเมตรที่ 27.5 แล้วก็ตัวของ Drink Mix หรือว่า Energy Drink นะครับก็จะมี95 20 25 30 36นะฮะเรื่องของห้องน้ำนะครับเนี่ยเขาก็เน้นย้ำชัดเจนนะ at the end of every refreshment point are toilet available นะครับทุกจุดของจุดให้น้ำนะครับพอถึงจุดสิ้นสุดของโต๊ะสุดท้ายก็จะมีห้องน้ำให้ทุกท่านเข้านะฮะเรื่องของ medical assistant หรือว่าการช่วยเหลือทางการแพทย์นะครับผมก็จะมีนะครับตั้งแต่กิโลเมตรที่15ถึง36นะฮะทุกๆ3กิโลเมตรนะครับผมเขาย้ำนะฮะว่าเรื่องของการตัดสินใจที่จะนำนักวิ่งออกจากการแข่งเนี่ยผู้จัดนะครับให้อำนาจการตัดสินใจอย่างสูงสุดกับตัวสตาฟที่เป็น medical staff หรือว่าทางการแพทย์นะฮะว่าถ้าเขาดูแล้วเห็นว่านักวิ่งเนี่ยมีสัญญาณไม่ดีมีอาการบาดเจ็บหรือว่าเหนื่อยจนเกินไปนะครับเขาก็จะแจ้งให้เราออกจากการแข่งนะฮะมาดูกันครับผมเรื่องของ time keeping อย่างที่เมื่อกี้เราพูดคุยกันไปนะฮะมันจะเป็น time sensor นะครับอยู่ที่หลังบิ๊บอย่าพับอย่าตัดหรืออย่าทำให้บิ๊บตัวเองเสียหายนะครับตัวแม็กนะฮะที่เราจะวิ่งผ่านนักวิ่งทุกคนจะวิ่งผ่านเนี่ยจะอยู่ทุกๆ5กิโลแล้วมันก็จะบันทึกเวลาไว้นะครับผม time limit ฮะ cut off ก็ในส่วนของเวลาก็คือ 6.15 นะครับ after crossing the start mat ตรงนี้แสดงว่าเป็น net time นะตามตัวหนังสือเลยก็คือหากท่านข้ามตรงจุดสตาร์ทที่เป็นขีดเส้นว่าเนี่ยจุดสตาร์ทและท่านมีเวลา6ชั่วโมง15นาทีนะครับคัทออฟที่เป็นตามนาฬิกาเวลาของวันนะกิโลเมตรที่33เวลาบ่าย3 50นาที50นาทีนะกิโลเมตรที่38เวลา4โมงเย็นกับ35นาทีนะครับผมโอเคครับเรียลแฟลกก็คือเป็นจุดที่อันตรายก็ชะลอความเร็วหรือว่าใช้ความระมัดระวังในการวิ่งนะฮะไหลๆกันลงมาเรื่อยๆนะครับ after the finish line หลังจากที่ท่านเข้าเส้นแล้วนะฮะท่านจะได้รับอะไร1แน่นอนถ้าท่านเข้าเส้นชัยตามเวลาท่านได้รับเหรียญรางวัลนะ2เครื่องดื่มผลไม้แล้วก็เบียร์แบบแอลกอฮอล์ฟรีนะครับผมสำหรับท่านที่เลือกคอนโชหรือเสื้อคลุมไว้นะครับอย่าลืมไปรับนะครับก็จะมีเต็นท์ที่เป็นรูปแบบนี้นะฮะรูปเสื้อคลุมก็ไปรับได้นะครับท่านจะรู้ได้ไงว่าเลือกคอนโชหรือเลือกฝากของนะครับตรงบิ๊บนัมเบอร์เนี่ยฮะ your bib number show a corresponding symbol นะครับที่บิ๊บนัมเบอร์ของท่านจะมีสัญลักษณ์คอนโชก็คือท่านเลือกคอนโชไว้ก็ไปรับส่วนท่านที่ฝากของนะครับก็อย่าลืมไปรับของที่ท่านฝากไว้นะฮะเนี่ย all your crossing bag on presentation of your bib number until 5:30 p.m. จุดรับฝากของจะเปิดให้ท่านรับจนถึงแค่เวลา 17:30 นเท่านั้นนะครับถ้าท่านคิดว่ามันหนาวเกินไปเนาะก็เขาก็มีตัวฟอยล์ที่สร้างความอบอุ่นแจกให้นะครับผมอันนี้เขาเน้นย้ำว่า you got everything after leaving the event area no new access is possible หากท่านออกจากบริเวณที่เป็นกันไว้ที่เป็นอีเวนต์หรือกันไว้สำหรับนักวิ่งเนี่ยเข้ามาอีกไม่ได้นะครับเพราะนั้นให้แน่ใจว่าท่านรับคอนโทรลแล้วรับของแล้ว
นะครับแล้วถึงออกไปนะครับผลการแข่งใบประกาศนียบัตรนะครับเขาก็จะมีส่งมาทางอีเมลหรือถ้าท่านคิดว่าใจร้อนไม่อยากรอก็ลองเข้าไปเช็คดูได้ที่เว็บไซต์ตามนี้นะครับผมการสลักเหรียญนะครับสามารถทำเป็นในลักษณะพรีบุ๊กกิ้งได้นะครับหรือถ้าลืมหรือเปลี่ยนใจก็สามารถเข้าไปสอบถามที่เป็นบูธการสลักเหรียญได้เสีย12ยูโรนะครับ Meeting Point ฮะเขากำหนดไว้ที่หน้า Paul Robey Horse นะครับก็มีป้ายสัญลักษณ์ตั้งแต่ตัวอักษร A ถึง Z ก็ลองนัดกับเพื่อนครอบครัวแฟนนะครับโอเคเจอกันที่ตัว T นะเจอกันที่ตัว A นะนี่นะฮะก็เป็นจุดนัดพบนะครับนี้เป็นเรียกได้ว่าสิ่งที่พิเศษทุกๆปีนะฮะที่เบอร์ลินมาราธอนจะทำก็คือในเช้าวันจันทร์เนี่ยหนังสือพิมพ์ The Target Spiegel นะฮะก็จะตีพิมพ์แล้วก็มีชื่อของฟินิชเชอร์ทุกท่านนะครับในหนังสือพิมพ์ฉบับนี้นะก็ลองไปดูกันได้นะฮะ The Target Spiegel นะครับผมมาดูเรื่องของแมปกันดีกว่านะครับขออนุญาตย่อนิดนึงนะฮะโอเคแมปครับผมอันนี้จะเป็นในส่วนของมาราธอนเอ็กซ์โปนะครับก็นี่เราเห็นสัญลักษณ์ยูนะฮะอูบานปัสเตอร์ลัฟบรุกนะฮะก็ออกมาแล้วก็สามารถเดินเข้าไปได้เลยนะครับส่วนที่เป็นบิบนัมเบอร์นี่นะครับที่จะเป็นสีเหลืองนี่นะฮะผู้ใหญ่ตามเข้าไม่ได้นะครับแต่ว่าส่วนเขียวนี่นะครับ outdoor area ผู้ใหญ่ตามเข้าได้นะครับผมตัวที่เป็นนี่นะครับสีชมพูตัวนี้ก็เป็น exhibitor หรือนิทรรศการก็ผู้ใหญ่ตามก็เข้าไปได้เช่นเดียวกันนะฮะโอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตไหลลงมานะครับนี้เรามาดู start finish area กันนะครับท่านจะเห็นว่าที่เขาขีดเส้นสีแดงนี้ไว้นะฮะนั่นคือเขาบล็อกไว้เฉพาะนักกีฬานะครับผมโอเคเดี๋ยวรู้สึกคอมจะค้างนิดหนึ่งนะจุดสตาร์ทครับอันนี้ผมเอาเมาส์ชี้ให้นะฮะเดี๋ยวสักครู่นะฮะจุดสตาร์ทนี่นะครับวิ่งออกไปนะครับที่เป็นลูกศรนะครับสีฟ้าตรงนี้คือการที่ท่านเดินเพื่อมาเข้าบล็อกนะครับเห็นไหมฮะ A B C D E F G H J ตรงนี้นะครับแล้วก็ K ท่านเดินมาเข้าบล็อกส่วน finish นะครับพอท่านวิ่งผ่านประตูบันเดนเบิร์กนี่ก็คือ finish นะครับก็ไหลไปรับเหรียญรับน้ำนะครับแล้วก็หากท่านรับคอนโทรลก็มารับบริเวณนี้นะฮะฝากของก็มารับตรงนี้นะครับตรงสนามหญ้าที่ตรงอยู่บริเวณตรงข้ามอาคารไรช์ทาร์กที่เมื่อกี้เราพูดคุยกันเป็นอาคารรัฐสภานะครับตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่โล่งนะฮะที่ท่านอาจจะมานัดเจอครอบครัวก็ได้แต่จะไม่มีป้ายสัญลักษณ์ A ถึง Z นะครับที่เขาบอกว่าเป็นจุดนัดพบที่มีสัญลักษณ์ A ถึง Z นี่ก็คือจะเป็นลานหญ้านะฮะตรงสถานีอุบานบุนเดสทาร์กหรือว่าตรงข้ามกับตึกพอลโลเบฮอสนะครับก็มานัดเจอญาติกันตรงนี้ได้นะครับผมโอเคครับเราไหลลงมาเรื่อยๆนี้จะเป็นเส้นทางการแข่งนะครับเบอร์ลินมาราธอนครับเป็นหนึ่งในมาราธอนที่เรียกว่าสนามเป็นทางเรียบเนาะแล้วก็มีการทำลายสถิติถ้าท่านติดตามข่าวเนี่ยจะมีการทำลายสถิติบ่อยมากนะฮะสถิติโลกนะฮะของผู้ชายก็เคยอยู่ที่นี่นะครับโดยอีลิทคิปโชเก้แต่ว่าตอนนี้ไปอยู่ที่ชิคาโกมาราธอนแล้วณปัจจุบันเนี่ยสถิติโลกมาราธอนที่เป็นโรดเรสนะอยู่ที่นี่อยู่ที่สนามเบอร์ลินมาราธอนนะครับปีที่แล้วนี่เองนะฮะนักวิ่งหญิงจากเอธิโอเปียทำลายสถิติโลกฝ่ายหญิงไว้นะครับผมความชันสะสมครับแน่นอนว่าในเมื่อมันเป็นสนามทางเรียบเนี่ยความชันสะสมเนี่ยจากที่ประสบการณ์ที่เคยวิ่งฮะก็จะไม่ถึง50เมตรแน่นอนนะครับก็หากท่านซ้อมอยู่ในกรุงเทพนะแล้วก็ไม่ได้ออกภูเขาอะไรเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลนะครับการวิ่ง
เบอร์ลินมาราธอนเป็นการวิ่งมาราธอนในเมืองก็มีความราบเรียบนะฮะนี่ครับนี่ก็เป็นระยะทางนะครับ 42.195 แล้วก็ 26.2 ไมล์นะครับหากท่านสนใจนะเบอร์ลินมาราธอน2025นะครับผู้จัดได้กำหนดวันไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะนั่นก็คือวันอาทิตย์ที่21กันยา2025นะครับผมโอเคฮะแล้วก็เรื่องของลอตเตอรี่ก็จะเปิดในวันที่7ตุลาถึง21พฤศจิกา2024นะครับผมโอเคฮะนี่ก็เป็นในส่วนของแอทลิตไกด์นะครับคราวนี้ผมอยากจะเสริมในส่วนของ Nutrition Hydration นะฮะหากท่านเข้าร่วมแข่งเบอร์ลินมาราธอนนะฮะมันคือการวิ่งรถเรสเนาะเพราะนั้นอยากให้ท่านเนี่ยเตรียมตัวในลักษณะของการพรีโหลดนะครับไม่ว่าจะเป็นคาร์โบไฮเดรตหรือโซเดียมเตรียมไว้ก่อนที่จะเริ่มแข่งนะครับแล้วก็แน่นอนในช่วงการแข่งนะขอเน้นย้ำ3สิ่งที่ท่านจะต้องเติมตลอดช่วงเวลาการแข่งนะครับนั่นคือ 1. น้ำดื่มนะครับ 2. คาร์บนะฮะจะเป็นแบบเหลวจะเป็นแบบโซลิดหรือเป็นของแข็งที่เคี้ยวก็ได้นะครับแล้วก็สุดท้ายโซเดียมท่านจะต้องเติมนะฮะในปริมาณที่เหมาะสมกับตัวเองซึ่งแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันนะครับน้ำคาร์โบไฮเดรตและโซเดียมท่านจะต้องเติมไม่งั้นหากพ้นฮาล์ฟมาราธอนไปแล้วร่างกายจะไม่มีพลังงานที่ท่านให้ท่านใช้นะแล้วก็ถ้าท่านขาดโซเดียมการยืดหดตัวของกล้ามเนื้อก็จะทำได้ในลักษณะที่มีประสิทธิภาพน้อยลงนะครับน้ำคาร์บโซเดียมท่านต้องเติมนะในส่วนของ psychology ครับอยากจะเน้นย้ำทุกท่านนะฮะมาราธอนเป็นการวิ่งทางไกล 42.195 กิโลเมตรหรือว่า 26.2 ไมล์ถ้าเรามองระยะทางเนี่ยแน่นอนมันไกลมากนะครับเราขับรถเรายังเหนื่อยเลยเนาะเพราะนั้นอยากให้ทุกท่านเนี่ยมองทีละ5ทีละ5ทีละ5กิโลแบ่งการวิ่งมาราธอนนะอาจจะออกเป็น4ส่วน10 10 10 10แล้วก็อีก2โลเราก็สบายละในแต่ละส่วนเนี่ยเราก็แบ่งเป็น5กับ5นะหมายถึง5กิโลเมตร5กิโลเมตรเราไปถึงทีละนิด5กิโลเมตรก่อนนะครับเบรกไหมถ้าเราไหวอาจจะจ็อกแล้วก็รับน้ำช้าๆจ็อกสบายๆให้ร่างกายจิตใจมันพักบ้างหรือถ้าเราแบบเหนื่อยมากเดินก็ได้นะไม่ผิดนะครับไม่ผิดคือเราเดินเรากินน้ำเรารีฟิลตัวเองให้มันเต็มที่แล้วก็ค่อยเริ่มช้าๆใหม่นะครับผมเรื่องของการที่เราลงแข่งนะอยากจะฝากไว้ว่าผลการแข่งนะครับผลการแข่งของทุกท่านนะฮะเรามักจะผูกนักกีฬาสมัครเล่นนะไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาสมัครเล่นนักกีฬาอาชีพเรามักจะผูกผลการแข่งหรือเวลาที่ดีกับคุณค่าของตัวเราเองนะฮะอยากจะบอกว่าไม่จำเป็นนะครับคือวิ่งช้าไม่ได้แปลว่าเราเป็นคนไม่ดีนะฮะวิ่งเร็วไม่ได้แปลว่าเราเป็นคนดีระยะทางมันเท่ากันนะครับช้ากับเร็วมันก็คือมาราธอนเหมือนกันเพราะนั้นอยากจะฝากแล้วก็สรุปว่าเวลานะครับมันก็คือตัวเลขมันไม่ใช่ตัวเรานะฮะแล้วก็ขอให้ทุกท่านนะครับมีวันที่ดีนะในวันที่29กันยายนนี้ในงานเบอร์ลินมาราธอน2025ครบรอบ50ปีครับมีฟีดแบคมีคำถามนะครับส่งไลน์กันมาได้นะฮะไลน์ ID @TC Triathlon หรือถ้าเป็นเรื่องของมาราธอนทัวร์ก็ทักไลน์กันไปได้ฮะ @lesli.9 นะฮะวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและรับฟังครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ